2สิงหาคม2558ที่ผ่านมาทางโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนยุพราชที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งก็มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวเริ่มจากกิจกรรมแรกเป็นการจัดงาน Thailand STEM Festival 2015ภาคเหนือด้วยศูนย์สเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนซึ่งงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคม2558กิจกรรมภายในงานก็จะมีหลากหลายกิจกรรมอาทิการแสดงนิทรรศการด้านการจัดการศึกษาของนักเรียนและครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกว่า10หน่วยงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการการประชุมวิชาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศูนย์สเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนกับโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนที่สมัครเป็นโรงเรียนเครือข่ายสเต็มศึกษาในช่วงปีการศึกษา2558จำนวน66โรงเรียนอีกด้วยกิจกรรมถัดมาคืองานเปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษาซึ่งจะทำพิธีเปิดในวันที่7สิงหาคม2558นี้และอีกงานที่ไม่ควรพลาดสำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชนั่นก็คืองาน110ปีโรงเรียนยุพราชซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24ธันวาคม2558โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6และกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมดังกล่าวท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันที่กำหนด